จริงๆตอนคุกเข่าคือในคลิปอะมันไม่มีตอนคุกเข่าคือผมคุกเข่าไปแล้วแล้วเขาเดินหนีครับเขารู้ตัวไหมว่าเราเขาก่อนแล้วคือเขาไม่รู้แล้วคือเขาก็เดินหนีไปเขาบอกว่ากลับมาก่อนแต่ว่าเขาบอกว่าไม่คุกเข่าได้ไหมอะไรเงี้ยคือเขาเขินครับซึ่งปกติชีวิตผมก็ไม่เคยเซอร์ไพรส์อะไรก็ได้แต่ว่าครั้งนี้แบบเซอร์ไพรส์เขาแล้วเขาเขินจริงๆแล้วเดินหนีไปแล้วกลับมายังไม่ได้สักทีคือเอาจริงตอนนั้นโฟก็บอกว่าหรือว่าจะไม่แต่งเลยก็ได้คือเขาแบบเขาก็เห็นว่าเรากังวลแล้วก็แบบงานยังคงแบบเต็มไปหมดเลยเรารู้สึกว่าสิ่งที่อยากขอเขาหรือว่าอยากจะขอเขาแต่งงานผมรู้สึกว่าผมอยากให้เกียรติเขาแล้วก็แบบแสดงความรักให้กับเขาว่าเราแคร์เขานะเรารักเขาจริงๆตื่นเต้นมากก็แบบมือสั่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าก็เลยขอประโยคละประโยคที่เราพูดกับเขาว่าเราพูดกับเขายังไงตอนขอประโยคตอนนั้นผมพูดกับเขาว่าขอโทษที่ช้าอย่าโกรธพ่อนะแต่งงานกับพ่อนะครับเดี๋ยวนะประโยคเป็นประโยคที่เตรียมไว้อยู่แล้วคือผมว่าก็คือมันผุดขึ้นมานะตอนนั้นด้วยแล้วก็แบบมีคิดว่าแบบเราก็คงแบบคือเราก็ไม่รู้ไงว่าด้วยระยะเวลาที่ผ่านไปอะไรเงี้ยแล้วมันจะทำแบบทำร้ายจิตใจเขาไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบขอโทษที่ช้าความรู้สึกเหมือนในละครไหมยิ่งกว่าในละครไงครับมือทรงมือสั่นหมดเลยเลยแต่จริงเราผ่านฉากขอแต่งงานในละครมาหลายเรื่องแล้วนะผมก็คิดอย่างนั้นนะคือตอนแรกผมคิดว่าเออมันชิลมากเพราะว่าเราแบบคุกเข่าขอแต่งงานในละครไม่รู้กี่เทคแล้วแบบกินเรื่องหรือว่าพอไปเจอของจริงก็สั่นเหมือนกันนะกับตื่นเต้นตอนนั้นคือแบบว่าโมเมนต์นั้นคือเขารู้ตัวอยู่แล้วป่าวว่าเราจะคือเขาไม่รู้ตัวครับแล้วคือเขาบอกว่าแล้วแบบเนี่ยคือพอแบบขอเสร็จผมว่าเนี่ยเดี๋ยวลูกไม่ต้องออกไปนี่ยังติดกิฟต์คิตตี้อยู่เลยเล็บยังไม่ได้ทำเลยอะไรเงี้ยคือเขาไม่รู้ตัวเลยแต่ว่าตอนที่ไอ้โมเมนต์ที่เขาลุกไปอ่ะใจมันเป็นยังไงอ่ะตอนที่แบบคุกไปแล้วแล้วเขาไม่ไปอ่ะคือตอนนั้นอ่ะคือเรารู้แล้วว่าแบบเขาเซอร์ไพรส์จริงแล้วก็เขินจริงคือด้วยแบบปฏิกิริยาที่เราเห็นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออแบบดีใจจังเลยที่แบบว่าเขาแบบเขาแบบกับเซอร์ไพรส์กับสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างโลเคชั่นทำไมจะต้องเป็นแบบว่าบรรยากาศประมาณนั้นด้วยอะไรเงี้ยมันในฝันเราไหมหรือว่ายังไงคือตอนนั้นคือก่อนหน้านี้เราชอบไปเที่ยวที่นี่ครับมันคือที่สวนพึ่งที่ซีนารีต่างเราก็รู้สึกว่าเออเราชอบบรรยากาศนี้มากๆแล้วก็เราก็เลยเคยคุยกันแล้วก็เคยคิดกันว่าเออถ้าเกิดเรามีโอกาสได้แต่งงานกันที่นี่มันคงเป็นที่ที่น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยครับเอาใช่ว่าเราวางแผนว่าเราจะไปแต่งที่นู่นเลยเจนหรือว่าไงก็มีการคุยกันครับก่อนขอเธอมีได้แบบไปบอกพ่อแม่น้องที่บ้านครอบครัวขอไปก่อนไหมมีครับผมก็บอกครอบครัวผมแล้วก็คุยกันว่าแบบเดี๋ยวผมจะแต่งงานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรียกว่าจะขอแต่งงานหรือไงให้ครอบครัวเขาเกิดถึงความลับว่าอย่าให้บอกว่าเดี๋ยวเราจะขอใช่เขาสร้างความมั่นใจให้อะไรกับเราว่าเออผู้หญิงคนนี้แหละคือคนที่เราอยากจะสร้างอนาคตด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นผู้หญิงที่คือมันเหมือนว่าคือเขาเป็นคนที่ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นได้หมายถึงว่าในหลายๆเรื่องคือเขาจะเป็นคนที่อยู่ข้างหลังที่คอยเห็นว่าแบบคืออีเนี่ยมันเป็นคนแบบคิดเยอะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าคือทุกอย่างที่เขาแบบซัพพอร์ตมาแล้วก็ผมว่ามันก็พิสูจน์ด้วยแบบระยะเวลาที่เขาแบบอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็สามารถเข้าใจผมได้แต่เมื่อกี้พี่เจมพูดว่าขอโทษเขาที่ให้รอนานแปลว่าจริงๆมีความคิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นจริงๆมีความคิดอยู่แล้วครับคือมัน
คือโอเคหมายถึงว่าถ้าเกิดตอนเราคุยกันแรกๆหรือว่ามันจะมีความหวือหวาประมาณนึงแต่ว่าพอระยะเวลามันผ่านไปแล้วมันผ่านเรื่องราวมันมาแบบระยะเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าก็คนนี้แหละคือหมายถึงว่าคนที่เราจะแบบประคองแล้วก็จะมีชีวิตอยู่ด้วยกันไปอีกเรื่อยๆวางแผนไว้ยังไงต่อไปหลังจากนี้ปีหน้าไหมครับปีนี้ปีหน้าปีหน้าเลยแต่เดี๋ยวแจ้งอีกรอบเห็นไหมครับว่ากับว่าจริงๆแล้วมีแบบช่วงเวลาที่เราวางคาดการไว้แล้วเป็นประมาณไหนพอแบบแย้มๆเดี๋ยวแจ้งอีกรอบต้องรอเริ่มดีจริงๆใช่ไหมใช่ครับค่ะเริ่มยังคะได้หรือแล้วจริงๆได้ไปแล้วครับก็คือแปลว่าจริงๆพี่เจมส์ก็แพลนทุกอย่างแล้วทั้งขอทั้งเรื่องแต่งหรือว่าแพลนไว้หมดแล้วจริงๆแพลนไว้หมดแล้วหมายถึงว่าได้มีการคุยมากันก่อนแล้วแล้วก็แบบว่าได้คิดมาสักระยะหนึ่งแล้วคนแซวบอกว่าเขาประกาศสองสาวที่ประเทศร้องห่มร้องไห้ได้เห็นไหมคะจริงๆก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์บ้างก็ไปอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆก็ขอบคุณมากๆเลยที่แบบชื่นชอบในคู่เราแล้วก็แบบมีชาวติดตลกก็แบบเศร้าก็เอ็นดูใช่แต่ว่าเห็นว่าเขาอวดแหวนใหญ่มากค่ะแต่เป็นยังไงแหวนอะเป็นแหวนเลือกยังไงพี่เจแหวนแหวนใครเป็นคนเลือกแหวนตอนนั้นผมก็ลองคำถามเขาว่าแบบมันเป็นยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบลองเย็บถามเขาดูเลยแล้วเราก็ซื้อไปเซอร์ไพรส์เขาเราลดขนาดนิ้วเขาได้ไงผมก็พาเขาไปวัดครับเก็บไว้นานแล้วพาเขาไปวัดเลยพี่เจมส์นี่คือพยายามกับเราออกแบบพิเศษไหมคะพี่เจมส์ไม่ได้มีออกแบบพิเศษแต่สั่งทำตั้งใจให้เป็นมันใหญ่ขนาดกี่กระดาษพี่เจมส์เพราะว่าเห็นตรงเป็นมันโตอ่ะตรงๆอยู่หรือว่าโฟมเขานิ้วเล็กเลยโอ้แต่เห็นเม็ดใหญ่มากกี่กะลาดคะบอกได้ไหมผมว่าเรื่องขนาดอาจจะไม่ใช่สาระสำคัญคืออยู่ที่แหละอยู่ที่อะไรอยู่ที่น้ำผมว่ามันต้องเป็นอะไรที่ความหมายที่คู่ควรนะเขาจริงๆคือฆ่าไม่ได้หรอฆ่าไม่ได้คือแต่ว่าแหวนข้างๆเหมือนกันนะเราอ่ะคือแปลว่าแหวนวงนี้คือเกณฑ์ตั้งใจมากตั้งใจมากอันนี้คือจะเป็นใช้ยาวเลยไหมคะหรือว่าแต่งงานอีกวงเลยเปลี่ยนให้เขาอีกมีอันเดียวเลยฮะโอ้โหคนเราคนเราจะมีค่าไม่ได้อยู่อ๋อคนมันค่าไม่ได้จริงแต่ว่าแต่คนเราไม่ต้องมีเยอะแยะก็ได้ฮะหมายถึงว่าไม่ต้องมีเยอะแยะก็ได้เวลาเขาใส่หัวเพื่อนเรายังไงเพราะว่าล่าสุดคือเพื่อนก็แซวกันเยอะอะไรเงี้ยเพื่อนแต่ว่าเพื่อนแซวเพื่อนแซวใส่ลูกมองไม่เห็นนิ้วเลยโอ้โหไม่ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกแล้วมันแสบตาไงพี่ๆเราว่าไงบ้างคนอื่นส่งเอามาแล้วพี่เก๊เออคุณเก๊คุณบอยเขาว่าไงบ้างพี่ชายเราบ้างแหละอ๋อแต่ว่าจริงๆผมก็บอกพี่เก๊เรื่อยๆแหละก็แบบในทุกๆสเต็ปอะไรจะเป็นยังไงแต่ว่าทุกคนก็พี่ๆทุกคนก็คอนเทนต์พี่เราบอกเขาก่อนแต่แรกไหมว่าเดี๋ยวเราจะไปขอแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกก็ทำสายก่อนครับมาเซอร์ไพรส์ก่อนใช่ไหมเซอร์ไพรส์ก่อนแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆก็มาแซวแล้วเยอะมากๆนะใช่ครับเห็นว่าก่อนโพสตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นเลยคือจริงๆก่อนโพสหมายถึงว่าก่อนจะโพสเนี้ยก็อ๋อผมถ่ายละครอยู่นี่แหละใช่ใช่ผมถ่ายละครอยู่แล้วก็แบบก่อนจะโพสแล้วแบบเดี๋ยวต้องโพสแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วก่อนจะกดใช่ไหมแล้วน้ำมันก็ตกมาจากพอดีว่าฝนมันเพิ่งหยุดแล้วน้ำก็ตกจากใบไม้แล้วมันก็กดให้เองฮะน้ำหนักมันได้ขนาดนั้นผมมีคลิปอยู่ผมยังตกใจไปเลยแล้วมันก็แบบผมกำลังอย่างลิขิตไปแล้วเนี่ยผมกำลังจะแบบว่าเลื่อนอ่านแคปชั่นอีกรอบแบบมันถูกต้องไหมอะไรไหมอะไรแล้วมันก็ตกลงมาแล้วมือลั่นแล้วมันก็กดโพสไปเลยเนี่ยไงเรื่องราวดีแต่เรารู้ไหมว่าตอนที่จะไปบอกพี่แอนอ่ะพี่แอนบอกพี่แอนไม่เชื่อคือเราพูดไปเรื่อยรู้ตัวไหมฮะเชื่อเถอะครับเชื่อเถอะครับเมื่อกี้เจอกันไหมครับในคอนแกนพี่เอเจอกันแต่จริงๆผมโทรไปบอกเขาก่อนแล้วจะทวงซองพี่แอนไหม
ครับจะทวงซองพี่แอนไหมเออให้ก็เตรียมซองไหมผมทวงไปตั้งแต่วันแรกที่บอกมันต้องเท่าไหร่ดีเจมันต้องเท่าไหร่ทำมาที่พี่แอนเออคือผมก็บอกเขาแล้วแต่ว่าเหมือนเขาคงเข็ดกับที่ผ่านมาเขาก็เลยตะไว้ว่าบอกว่ารอดูพฤติกรรมก่อนผมก็เลยบอกว่าพฤติกรรมนั้นจะเอาอะไรมาวัดดีครับผมต้องได้มากนะฮะ